ชีวิตของน้องสองคนนี้เหมือนกันสองพี่น้องความไม่แน่นอนของชีวิตก็คือว่า6ปีที่แล้วเสียคุณแม่เมื่อ10วันก่อนเสียคุณย่าเมื่อ2วันก่อนเพิ่งเสียคุณพ่ออยู่กัน5คนและสุดท้ายเหลือกัน2คนพี่น้องคืออายุ12ปีกับ11ปี5คนที่พี่หนุ่มบอกเนี่ยอยู่กันเนี่ยผู้ใหญ่ตายไปแล้ว3นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือแค่2ชีวิตที่เป็นเด็กที่ต้องดูแลกันเองแล้วเป็นเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเคว้งเคว้งอ่ะถูกไหมแล้วเด็กแบบนี้คุณผู้ชมครับเอาจริงหันซ้ายหันขวาไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วอ่ะพี่น้องดูแลกันนะครับแล้วนำเสนอข่าวกันไปปรากฏว่าทานน้ำใจช่วยกันเยอะเลยแต่นี่บรรยากาศตอนที่เมื่อวานนี้ไปเก็บอัฐิกระดูกของคุณพ่อหลังจากมีพิธีเผากันไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเก็บเลือดกระดูกใช่ไหมแล้วก็เอาไปทำบุญแล้วก็ใส่โกรธเอากลับบ้านครับที่บ้านก็มีโกรธของคุณแม่ตั้งอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าแม่เนี่ยจากไปเมื่อ6ปีที่แล้วดูสภาพบ้านด้วยนะคุณผู้ชมดูภาพไปผมเล่าไปบ้านไม่มีประตูนะครับเปิดโล่งๆแบบนี้เลยรูปของคุณพ่อรูปของคุณแม่มาวันนี้ตั้งคู่กันแล้วทีนี้เนี่ยพอผู้ใหญ่หลายคนเห็นข่าวโดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่พรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบอกตายแล้วเด็กหลังจากนี้อยู่กัน2คนแบบเมื่อก่อนมีผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้ไม่มีผู้ใหญ่แล้วไม่มีผู้ใหญ่แล้วต้องทำประตูต้องทำหน้าต่างให้ดีเพราะว่าชีวิตเด็กเองก็ต้องปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันแล้วในบ้านไม่มีของมีค่าเพราะบ้านนี้ไม่มีตังค์ครับพูดง่ายๆคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ครับเนี่ยมีแค่อุปกรณ์ที่มันจำเป็นในการใช้ชีวิตเมื่อวานนี้มีพระอาจารย์จากอำเภอลานกระปือเนี่ยมาเยี่ยมมามอบสิ่งของมาให้กำลังใจแล้วนำเสนอข่าวกันไปเมื่อวานก่อนใช่ไหมบอกว่าใครสนใจอยากจะร่วมทำบุญในการที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กเมื่อวานนี้เนี่ยยอดเงินบริจาคอยู่ที่5ล้าน8แสนบาทนะครับคุณผู้ชมฟังตัวเลขแบบนี้5ล้าน8แสนเนี่ยเยอะอยู่นะเยอะมากแต่ว่าเราก็กังวลเรื่องของการใช้จ่ายแหละการบริหารจัดการเงินไม่ต้องห่วงพี่หนุ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายคนร่วมกันดูแลบัญชีนี้นะครับมีนางดารัตถาวรสมาชิกอบต.เป็นญาติห่างๆ1คนละอีกคนหนึ่งนางทวีบางลาดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2คนและคนที่3และ4ก็คือตัวน้อง2คนครับการจะเบิกตังค์ต้องมีลายเซ็นของทุกคนไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งเบิกได้นะบัตร ATM ไม่ต้องทำครับเดี๋ยวมีปัญหาวุ่นวายเงินรั่วอีกนะแล้วข้าวของที่จะเอามาเอาเงินเนี่ยมาใช้ทำอะไรบ้าง1เป็นทุนการศึกษาจำเป็น2เอามาทำบ้านครับเอาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นก็จะหาซื้อกันมาซึ่งพี่น้อง2คนฝากบอกวันนี้เลยนะครับบอกว่าคือตอนนี้เศร้าคุณพ่อคุณแม่คุณย่าไปหมดแล้วก็ต้องดูแลกันเองและที่สำคัญขอบคุณทุกๆคนด้วยนะที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเข้ามาครับเนี่ยครับขอบคุณมากเลยตั้งใจเรียนนะหนูนะเพราะทุกคนเขาช่วยการบริจาคเงินก็อยากให้หนูตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมนะครับเพราะว่าเหมือนที่คุณโจบอกนะตอนนี้สังคมอยู่ยากหลายคนอาจจะเกิดปัญหาอะไรความเครียดต่างๆรุมเร้าหาทางออกไม่ได้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้